ชียงใหม่จังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือซึ่งก่อตั้งมานานกว่า700ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช1839ด้วยที่ตั้งของเมืองที่เป็นเอกลักษณ์โดยตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทยแวดล้อมด้วยขุนเขามีสถานที่สำคัญของเมืองหลายแห่งรวมถึงตลาดซึ่งสะท้อนว่าเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการค้าขายการขนส่งของภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเชียงใหม่เมืองที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาทำงานและอาศัยในเชียงใหม่รวมถึงชาวเขาเผ่าต่างๆที่อาศัยอยู่รอบเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่มักจะถูกกล่าวถึงว่าเป็นเมืองใหญ่ลำดับที่2เนื่องจากมีตำแหน่งที่ตั้งเป็นจุดยุทธศาสตร์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงซึ่งมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งสำนักงานจังหวัดโรงพยาบาลโรงเรียนโรงเรียนนานาชาติสำนักงานของผู้แทนต่างประเทศสนามบินนานาชาติซึ่งเชื่อมโยงกับเมืองต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศเช่นกรุงเทพภูเก็ตกัวลาลัมเปอร์สิงคโปร์เกาหลีย่างกุ้งคุนหมิงมาเก๊าและฮ่องกงมีอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จำนวนมากในเชียงใหม่ตั้งแต่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ดิจิตอลคอนเทนต์ไปจนถึงการออกแบบและสถาปัตยกรรมแต่ทั้งนี้เชียงใหม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศในด้านงานหัตถกรรมเช่นงานไม้เครื่องเงินจิวเวลรี่และเครื่องประดับเซรามิกผ้าทอของตกแต่งและอื่นๆอีกมากมายการริเริ่มเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์เพราะเชียงใหม่มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครในประเทศไทยนอกจากนี้มีการริเริ่มของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วยองค์กรกว่า40องค์กรในเชียงใหม่รวมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์หรือ CMCC เริ่มต้นเมื่อ3ปีที่แล้วโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจโดยใช้ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและความร่วมมือซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับหัตถกรรมการออกแบบวัฒนธรรมและการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการจากการที่เชียงใหม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองต้นแบบหัตถกรรมสร้างสรรค์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ทำให้เกิดโครงการที่เกี่ยวข้องต่างๆตามมาเช่นโครงการแฮนด์เมดเชียงใหม่โดยความร่วมมือกับ British Council และโครงการเชียงใหม่ดีไซน์อะวอร์ดส์หรือ CDA เชียงใหม่มีชุมชนที่ผลิตงานหัตถกรรมมากมายสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้จากแหล่งผลิตเองเช่นบ่อสร้างซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านการทำร่มและกระดาษสาผลิตภัณฑ์ไม้จากบ้านถวายเครื่องเงินของชุมชนบัวลายผ้าทอตีนจกที่สวยงามของแม่แจ่มหรือหาได้จากท้องตลาดทั่วไปเช่นตลาดวโรรสถนนคนเดินถนนนิมมานเหมินซอย1รวมถึงในห้างสรรพสินค้าเช่น Northern Village เชียงใหม่เป็นแหล่งการศึกษาซึ่งมีมหาวิทยาลัยถึง7แห่งและมีนักศึกษากว่า 100,000 คนการศึกษาของเชียงใหม่ยังมีความเข้มแข็งในด้านวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งสำหรับเมืองสร้างสรรค์นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐในการดำเนินการโครงการต่างๆรวมถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ก่อตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทรายแอนด์เทคโนโลยีพาร์คหรือ STEP ขึ้นมาซึ่งจะมีบริการและเป็นสถานที่สำหรับผู้ประกอบการ SME ภาคเหนือในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการแฮนด์เมดเชียงใหม่เป็นความร่วมมือระหว่าง British Council และเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ดำเนินงานโดยศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือซึ่งดำเนินการเป็นปีที่2โดยนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในอุตสาหกรรมหัตถกรรมและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิตงานหัตถกรรมและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคเหนือโครงการนี้ยังแสดงงานหัตถกรรมที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ของเชียงใหม่ผ่านเว็บไซต์ www.handmade-chiangmai.com
อีกหนึ่งความคิดริเริ่มที่น่าสนใจคือโครงการเชียงใหม่ดีไซน์อวอร์ดโดยทุกปีกลุ่มคณะกรรมการอาสาสมัครจะทำการคัดเลือกผลงานหรือผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบที่ดีซึ่งรวมถึงงานหัตถกรรมด้วยโดยในปี2555ได้จัดนิทรรศการการแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลหลายครั้งทั้งในเชียงใหม่และกรุงเทพโดยผู้ที่ได้รับรางวัล CDA 2012บางส่วนยังได้รับรางวัลอื่นๆอีกด้วยเช่นรางวัล D-Mark รางวัล UNESCO Handicrafts Excellence และอื่นๆอุตสาหกรรมหัตถกรรมนั้นมีความเชื่อมโยงอย่างยิ่งกับการท่องเที่ยวเชียงใหม่เป็นหนึ่งจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกซึ่งมีวัฒนธรรมธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่ยาวนานดึงดูดนักท่องเที่ยวนอกจากนี้เชียงใหม่ยังได้รับเลือกให้เป็นศูนย์กลางการประชุมสัมมนาหรือ MICE City และมีแผนการจัดงาน Crafts Festival ที่เชียงใหม่อีกด้วยในด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหัตถกรรมเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญมากซึ่งงานหัตถกรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อื่นๆได้พัฒนาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีการกระจายรายได้และความยั่งยืนเกิดการสร้างงานและรายได้มาสู่ชุมชนและคนจำนวนมากเชียงใหม่ยังเป็นศูนย์กลางของประชาคมอาเซียนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและภูมิภาคบิมสเต็กซึ่งเป็นที่ตั้งที่เหมาะแก่การประสานงานความคิดริเริ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรมซึ่งได้มีการวางแผนดำเนินกิจกรรมหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนเช่นการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความรู้กับเมืองสร้างสรรค์และกลุ่มงานหัตถกรรมในประเทศเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียและอินโดนีเซียเป็นต้นด้วยความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนผนวกกับความคิดที่จะเพิ่มมูลค่าเพื่อความก้าวหน้าแก่คนเชียงใหม่ในอนาคตเพื่อเพิ่มการสร้างงานให้มากขึ้นสร้างโอกาสให้มากขึ้นอีกทั้งยังสร้างความน่าสนใจความยั่งยืนและสภาพแวดล้อมในทางสังคมและเมืองเชียงใหม่ให้ดียิ่งขึ้นไป